มาต้องการความรักมามันก็สัตว์โลกสัตว์อื่นๆก็เช่นเดียวกันก็ความต้องการมันไม่ใช่ขึ้นอยู่กับคำว่าหมาคำว่าหมูคำว่านกคำว่าไก่มันขึ้นอยู่กับความต้องการที่มีอยู่ในใจเพราะสัตว์ทุกรูปทุกนามมีใจมีความต้องการอยู่ในนั้นทั้งนั้นจึงว่ามันไม่ได้แตกต่างอะไรกันเมื่อแตกต่างกันก็ขึ้นอยู่กับว่ารู้จักสิ่งที่ควรไม่ควรแค่ไหนเพียงไรถ้าหากมันไม่รู้จักสิ่งที่ควรไม่ควรมันก็อยู่ในระดับที่สัตว์ทั้งหลายที่ไม่รู้จักสิ่งที่ควรไม่ควรนั้นรู้จักสิ่งที่ควรไม่ควรก็อยู่ในระดับที่อยู่ในระดับสัตว์ที่รู้จักสิ่งที่ควรไม่ควรผมคนเล็บฟันหนังดินน้ำลมไฟมันจะไปรู้จักอะไรเป็นแต่มันก็มีผลกระทบเกิดจากใจที่มีเหตุมีผลรู้จักควรไม่ควรหรือไม่รู้จักสิ่งที่ควรไม่ควรนั้นผมขนเล็บฟันหนังดินน้ำลมไฟก็มีส่วนกระทบทั้งที่ผมขนเล็บฟันหนังดินน้ำลมไฟก็เป็นดินเป็นน้ำเป็นฝนเป็นลมเป็นไฟแต่ก็มีส่วนได้ส่วนเสียอันเกิดจากจิตใจที่เป็นธรรมเป็นวินัยจิตใจที่ไม่เป็นธรรมเป็นวินัยดินน้ำลมไฟก็มีส่วนกระทบไปด้วยคำว่าสังคมรังเกียจก็รังเกียจดินน้ำลมไฟสังคมยอมรับก็ยอมรับสังคมสรรเสริญก็สรรเสริญดินน้ำลมไฟสมมติกันว่าในกอในคอในงออะไรไปอย่างนั้นจะมีการยกย่องสรรเสริญหรือตำหนิจิตใจที่รู้จักควรไม่ควรไม่ใครจะมองไม่ใครจะตำหนิหรือชมไปถึงเรื่องภายในจิตใจนอกจากว่านักปราชญ์ท่านมองทะลุเข้าไปถึงจิตใจบรรดานี่ปุถุชนที่ยังหนาก็มองเฉพาะตาหูจมูกลิ้นมองเฉพาะดินน้ำลมไฟที่เป็นของเกิดของแก่ของตายเป็นของตายดีๆนี่นั่นผมมันต้องการอะไรขนมันต้องการอะไรเล็บมันต้องการอะไรฟันมันต้องการอะไรถามไถ่มันอยู่เสมอตามันต้องการอะไรหูมันต้องการอะไรจมูกมันต้องการอะไรเล่นมันต้องการอะไรกายสรีระทั้งหมดตั้งแต่หนังห่ออยู่นี่ตั้งแต่ศีรษะลงไปหาท่าเท้าขึ้นมาหาศีรษะนี่ถามมันจริงกระทั่งมั่นใจว่าอันนี้เป็นของที่เกิดมาตายเท่านั้นไม่มีตรงไหนที่แสดงออกมาแต่น้อยว่าฉันมีความต้องการฉันมีความใคร่ฉันมีความปรารถนาฉันต้องการได้ลูกได้เมียถามมันให้มันชัดลงไปให้มันได้ความชัดลงไปอวัยวะตัวผู้อวัยวะตัวเมียตรงไหนก็ช่างเถอะถามมันจริงๆจังๆลงไปมันอยากได้ผัวมันอยากได้เมียอยากได้เสพได้สมกันหรือเปล่าไอ้ของที่มันตายไปแล้วที่เขามันต้องการหรือเปล่าไอ้ตัวต้องการมันเห็นชัดๆนะเดี๋ยวนี้ไอ้ตัวต้องการมันมีนะนี่จะไปหายไม่เห็นโทษของไอ้ตัวต้องการนี่แพร่พากันใส่ใจส่งเสริมตัวต้องการเขาต้องการอะไรก็ไปสนับสนุนตัวต้องการนั่นนี่ใครๆก็เป็นการที่เรียกว่าไฟกำลังปรารถนาเชื้อต้องการเอาอะไรจะหาเชื้อไปเสริมไฟอะไรเป็นเชื้อไฟอะไรเป็นเชื้อไฟนี่ควรที่จะกันควรที่จะกันเรียกว่ากันไฟกำจัดเชื้ออะไรจะเป็นเชื้อหามาใส่หามาเพิ่มเขาว่าภาวนาเพื่อต้องการที่จะ
ละกิเลสราคะตัณหามันสวนทางกันสวนทางกับคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่มันตามคำสอนของความใคร่ความปรารถนาตัวกิเลสตัณหาที่มีอยู่ในจิตใจในใจนั้นมันตามตัวนี้แต่มันสวนกับคำสอนที่พระพุทธเจ้าท่านทรงเทศนาไว้ตัดกกศีลปลายตัดกกศีลปลายต้นไม้ตัดแล้วคนลงมาแล้วปลายมันก็ตัดออกเป็นท่อนเป็นท่อนไปโคนมันก็ขุดมันทิ้งมันจึงต้องการต้องเรียกว่าเป็นผู้ที่ต้องการขุดรากขุดโคนมีแต่หวงแม้แต่กิ่งมันก็ยังไม่อยากจะริจะถอนอะไรจะร่อนคำว่าบ้านคำว่าเรือนชานอย่าให้มันมีเรือนชานบ้านช่องอะไรอย่านี่อย่าให้มันมีอย่าให้มาเกี่ยวข้องมีแต่หนังห่อกระดูกมีแต่หนังห่อกระดูกมีแต่หนังห่อกระดูกอยู่วันหนึ่งวันหนึ่งตั้งแต่เช้าไปหาค่ำตั้งแต่เช้าไปหาค่ำเป็นงั้นมีตลอดวันตลอดวันทำยังไงมันจะเป็นอย่างนั้นอย่างที่ท่านกล่าวไว้ในธรรมบทนะพระเถระท่านหนึ่งเดินจงกรมอยู่คนเดินมานี่ไม่รู้ว่าเป็นไม่รู้ว่าเป็นคนเดินจงกรมอยู่แล้วคนเดินมานะไม่รู้ว่าเป็นคนทำไมท่านจึงไม่รู้ว่าเป็นคนมันคือท่านมองท่านนะมันเป็นกระดูกไปแล้วมองท่านเป็นหนังห่อกระดูกอยู่แล้วมองใครก็เป็นหนังห่อกระดูกหมดใครจะมาเกี่ยวข้องก็จะมาเกี่ยวข้องมันเป็นหนังห่อกระดูกเพราะเขากับเราก็อันเดียวกันท่านกล่าวว่ามีสามีภรรยาทะเลาะกันนะเมียละแล่นหนีมาผัวแล่นแล่นตามมาเนี่ยเดี๋ยวเมียแล่นมาแล้วก็ไปผัวเดี๋ยวผัวมาแล่นถามว่าพระผู้เป็นเจ้าเห็นในผู้หญิงเดินทางเดินมาทางนี้ไหมท่านบอกว่าท่านไม่เห็นไม่เห็นว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายเห็นแต่กระดูกเดินผ่านไปนะนี่ทำไมท่านจึงตอบอย่างนั้นท่านตอบตามความจริงท่านเห็นอย่างนั้นจริงๆทำไมถึงท่านเห็นอย่างนั้นเพราะท่านเห็นท่านเป็นอย่างนั้นทำไมท่านจึงเห็นท่านเป็นอย่างนั้นท่านทำใจของท่านเป็นอย่างนั้นท่านเห็นอย่างนั้นเราก็เหมือนกันทำใจของเราเป็นอย่างนั้นเห็นอย่างนั้นโลกธาตุเหมือนกันหมดเกลื่อนกลาดไปหมดทั้งโลกนี่มีแต่โครงกระดูกเต้นยงหยิ่งนอนอยู่นั่งอยู่สนุกสนานรื่นเริงกิริยามารยาทต่างๆนานามีแต่โครงกระดูกเกลื่อนไว้ทั้งหมดถ้าหากว่าเราเห็นเป็นโครงกระดูกเห็นเราเป็นโครงกระดูกจะต้องเห็นเป็นอย่างนั้นจริงๆเห็นเราเป็นตัวเป็นตนนี่หมาก็ยังเป็นตัวเป็นตนนกหนูตัวปีกเป็นตัวเป็นตนไปหมดกิเลสตัณหามันเกิดได้ทั้งนั้นหมูหมาเป็ดไก่วัวควายเป็นได้ทั้งนั้นมันเป็นมาจากใจมันไม่ใจมันเป็นกิเลสดินน้ำลมไฟเป็นกิเลสใจเป็นธรรมดินน้ำลมไฟก็เป็นธรรมไปเป็นธรรมไปทั้งนั้นโลกาธาตุเป็นธรรมะไปหมดโลกาธาตุเป็นธรรมที่จะแก้ไขจิตใจที่ไปผูกไปมัดไปรัดไปลึงเป็นยึดไปเหนี่ยวโลกาธาตุนี่เป็นธรรมที่จะปลดเปลื้องทั้งนั้นโลกาธาตุอันนี้ก็เป็นธรรมเครื่องมือไว้ผูกมัดทั้งนั้นเป็นทั้งเครื่องผูกและเป็นไปเป็นทั้งเครื่องแก่ดินน้ำลมไฟอันนี้ล่ะสรุปแล้วโลกก็คือดินน้ำลมไฟเป็นทั้งของผูกเป็นทั้งของแก่เป็นทั้งสิ่งที่จะผูกมัดเป็นทั้งสิ่งที่จะมาแก้ให้พ้นจากเครื่องผูกมัด
ให้เข้าถึงความอิสรภาพหรือให้เข้าถึงความหมดอิสรภาพดินน้ำลมไฟในเรานี้เป็นเครื่องผูกได้เป็นเครื่องแก้ได้เห็นเป็นดินไปจริงๆเห็นเป็นน้ำจริงๆเห็นเป็นลมจริงๆเห็นเป็นไฟไปจริงๆแล้วมันเป็นจริงๆมันไม่ใช่ว่ามันเป็นเพราะเราเห็นเราจะเห็นเราไม่เห็นในดินนั่นลมไฟเขาเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟเป็นอย่างนี้และทั้งโลกธาตุเป็นอย่างนี้เหมือนกันหมดจึงว่าของจริงก็เป็นของจริงไม่มีการเปลี่ยนแปลงจริงว่าเป็นดินจริงว่าเป็นน้ำจริงว่าเป็นลมจริงว่าเป็นไฟจริงว่าไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์การปฏิบัติธรรมอย่าไปหากลางตำรามาปฏิบัติไม่ใช่ปฏิเสธตำราไม่ใช่ตำหนิตำรับตำราตำรามันเป็นผลเรื่องราวของปัจจัยเรื่องราวของการปฏิบัติเรื่องราวของธรรมธรรมด้านเหตุดับธรรมด้านผลมันเป็นเรื่องราวทั้งนั้นจึงเป็นตำหนักตำราขึ้นมาแต่การปฏิบัตินี่อย่าเอานั่นอันอย่าเอาสิ่งนั้นมากลางเป็นตำราคำว่ามรรคข้อปฏิบัติแล้วมันไม่ใช่เอาตำราเป็นมรรคคำว่าศีลเท่านั้นเป็นมรรคสมาธิปัญญาเท่านั้นเป็นมรรคคำว่าศีลก็ไม่ใช่ว่าใครเอาตำราที่เรียกว่าศีลอันนั้นเป็นศีลสมาธิก็ไม่ใช่คำพูดว่าเป็นศีลเอามาสมาเป็นสมาธิคำว่าปัญญาก็ไม่ใช่ว่าพูดว่าปัญญาอันนั้นเป็นปัญญาเจตนาหังสีลังวธามินี่จิตนี่ตัวเจตนาปฏิเสธสิ่งที่สัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอันนั้นไม่เอาสำรวมให้ยิ่งสำรวมให้ยิ่งสำรวมให้ยิ่งอย่างที่พูดสำรวมตาก่อนเลยเอาใจอยู่ที่ตาสำรวมหูเอาใจอยู่ที่หูทำเพื่อประโยชน์อะไรเพื่อให้เอาใจของเราผูกไว้กับตากับหูไม่ให้ใจของเรานี่ส่งออกไปข้างนอกอันนี้ก็เป็นหลักการสำรวมมาแน่วแน่ในการดูตาดูหูอันนี้ก็เป็นสมาธิแล้วความแจ้งชัดในตาในหูสภาพของตาหูเป็นยังไงอันนั้นก็เป็นปัญญาเนื้ออันนี้เป็นมรรคเป็นมรรคข้อปฏิบัติเพื่อถอดถอนสิ่งเหล่านี้จึงว่าให้พากันเห็นคุณค่าอันนี้เป็นมรรคทางปฏิบัติมรรคทางเดินเพื่อบรรลุมรรคผลพระนิพพานที่เดียวเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องผูกเท่านั้นเป็นเครื่องผูกเครื่องล่ามไม่มีโอกาสที่จะก้าวล่วงไปได้ไม่มีอะไรเป็นเครื่องผูกพระพุทธเจ้าเทศนาให้ชาดินฟังยกอะไรมาเทศชาดิน500 502 503ทำไมจึง3น่ะบริวาร500แล้วก็หัวหน้ามี3เทศนาเรื่องตาเรื่องหูเรื่องจมูกเรื่องลิ้นเรื่องกายเรื่องใจพระพุทธเจ้าเทศนาให้ปัญจวัคคีย์เข้าฟังก็เทศเรื่องรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเทศในสิ่งที่ปัญจวัคคีย์มีอยู่และเทศเรื่องชดินทั้ง5ทั้ง500มีอยู่เท่านั้นเทศให้เห็นความจริงสิ่งที่เขามีอยู่นั้นยกสิ่งที่เขามีอยู่นั้นให้เขาดูให้เขาเห็นความจริงของสิ่งที่เขามีอยู่นั้นแล้วเขาจะไปแล้วเขารู้แล้วเห็นแล้วนั้นไอ้ที่เขาเห็นอย่างที่เป็นภาพลวงอันนั้นอ่ะมันจะหมดไปเห็นอย่างภาพลวงเห็นอย่างกิเลสเห็นอย่างสัตว์โลกเห็นอันนั้นมันจะหมดไป
เห็นอย่างผู้ปฏิบัติธรรมเห็นเห็นอย่างพระพุทธเจ้าสาวกเจ้าเห็นและปัญจวัคคีย์ก็เห็นตามอย่างที่พระพุทธเจ้าเห็นทรงเห็นชาดินก็เห็นตามอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงเห็นพระพุทธเจ้ายกอะไรขึ้นมาก็ยกสิ่งที่เป็นยวันบัญญวัคคีย์เห็นและยกสิ่งที่ชาดินยกสิ่งที่ชาดินปัญญวัคคีย์พยามีแล้วก็ชาดินมีอยู่นั่นนะเอามาให้ชาดินดูถึงจะว่าเป็นอนิจจังถึงจะว่าเป็นทุกขังเป็นอนัตตาถึงจะว่าเป็นของร้อนตาเป็นของร้อนหูเป็นของร้อนจมูกเป็นของร้อนอันนี้มันเป็นเรื่องของว่าทั้งนั้นแต่ความจริงลงไปแล้วนี่ตาก็ตาหูก็หูหูจมูกก็จมูกลิ้นก็ลิ้นกายก็ใจเขาไม่ได้เป็นอะไรสักอย่างมันร้อนร้อนเพราะใจร้อนต่างหากนะใจร้อนทำไมใจจึงร้อนเราเพราะใจไปยึดอันนี้ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาถ้าหากว่าใจไม่ไปยึดตัวนี้ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาแล้วอันไหนมันจะร้อนผมมันร้อนที่ไหนผมคนไหนผมที่ไหนมันร้อนขนเล็บฟันหนังมันร้อนที่ไหนตามันร้อนได้ยังไงหูร้อนได้ยังไงจมูกร้อนได้ยังไงกายร้อนได้ยังไงใจร้อนได้ยังไงถ้ากิเลสมันไม่มีกิเลสมันตัวร้อนมันไม่เข้ามาเกี่ยวข้องกิเลสตัวร้อนมันเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วตาก็ร้อนตาก็ร้อนตาก็เป็นกิเลสมองอะไรเขาว่าใช่ตาหวานนั่นนะนั่นน่ะมันเรื่องของกิเลสทั้งนั้นมันเป็นตาก็แดงเหมือนกับตายักษ์หูก็มีเสียงอะไรสักหน่อยหูมันก็อยากฟังหูมันก็หิวไปด้วยทั้งๆที่หูก็มันไม่รู้เรื่องอะไรมีแต่ใจเท่านั้นเป็นเหตุนี่แหละท่านจึงให้ยังเข้าหาใจ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 ให้มันถึงใจจริงๆดับให้หมดความคิดความอ่านความปรุงความแต่งความคิดก็เป็นความคิดความปรุงความแต่งทั้งหลายอันนั้นเป็นกิริยาเป็นอาการเป็นเรื่องเป็นราวเป็นสังขารทั้งหลายเตสร้างอุปสมโณดับสังขารอยู่เป็นสุขสังขารทั้งหลายดับไปสังขารทั้งหลายดับไปฟังให้มันชัดว่าสังขารทั้งหลายดับไปธรรมชาติที่พ้นจากสังขารไม่ได้ดับไปด้วยสังขารทั้งหลายเท่านั้นดับไม่ต้องรู้เห็นอะไรมากดอกเพียงแต่เห็นว่าเราเป็นดินเราเป็นน้ำเราเป็นลมเราเป็นไฟเห็นว่าเราเป็นธาตุเห็นชัดตามความเป็นจริงทั้งรู้ทั้งเห็นความเป็นจริงเป็นอย่างนี้จริงเห็นเราเป็นอย่างนี้จริงๆโลกธาตุทั้งหมดก็เป็นอย่างที่เราเป็นเพราะโลกธาตุทั้งหมดก็ดินน้ำลมไฟเหมือนกันเราจัดใดๆก็ดินน้ำลมไฟต้นไม้ภูเขาตรงไหนดินน้ำลมไฟทั้งนั้นที่อย่างเส้นเล็กเส้นน้อยก็ดินน้ำลมไฟรู้อย่างนี้อยู่เป็นสุขเห็นอย่างนี้อยู่เป็นสุขถ้าหากว่าไม่รู้ไม่เห็นอย่างนี้สบายดีเหรอสบายดีเหรอสบายดีครับผมเนี่ยเท่านั้นแล้วแต่มันเป็นแต่คำพูดเท่านั้นนะเห็นเราเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟเห็นโลกกายธาตุก็เหมือนกับเห็นเราไม่ต้องมีใครถามว่าสบายดีหรือเราก็ไม่ต้องตอบว่าเราสบายดีแต่เราหักอยู่เป็นสุขความจริงก็เป็นความจริงความจริงไม่ขึ้นอยู่กับความคำพูดพิเทียนหน้าเอาผมไปกองเอาขนไปกองเอาเล็บไปกองเอาฟันไปกองชัดไม่ชัดทำเลยไปชัดไม่ชัดทำให้มากได้ผลไม่ได้ผลนี่ทำให้ยิ่งอยู่เสมอไม่ได้อะไรก็ได้ความขยันไม่ได้อะไรก็ได้ความภาคความเพียรไม่ได้อะไรก็ได้ความอดความทนได้ความขยันได้ความอดความทนได้สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญยกย่องไว้อย่าได้สิ่งที่พระพุทธเจ้าตำหนิ
ไม่สนใจไม่มีความเพียรไม่มีความอดความทนไม่มีความพยายามให้ยิ่งเราจะได้สิ่งที่พระพุทธเจ้าตำหนิว่าเราขี้ค้านอ่อนแอไม่มีความเข้มแข็งหาความอดความทนไม่ได้ขันตีปรมังตโปติติฆะในโอวาทปาติโมกพระพุทธเจ้าแสดงในธรรมกลางพระอรหันต์ 1,250 องค์ยกขันติเป็นข้อตรงเป็นคำแรกขันตีปรมังตโปติติฆะนิบบานังปรมังวันันติพุทธาขันติเป็นตปธรรมเครื่องแผดเผากิเลสอย่างยิ่งนักปราชญ์ทั้งหลายสรรเสริญนิพพานเป็นธรรมอย่างยิ่งนิบารมังนิบานะนิพพานังปรามังมนันติบุตธานิพพานเป็นธรรมอย่างยิ่งธรรมอย่างยิ่งยังไงในบรรดาพระอรหันตสาวกท่านรู้ในบรรดาเรานี่ธรรมอย่างยิ่งเราเป็นยังไงไม่รู้มันไม่รู้เพราะมันไม่เห็นชนะตนนั่นแหละเป็นดีชนะใจของเรานั่นละเป็นการชนะที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญดูใจของเราอยู่เสมอดูใจของเราอยู่เสมอและเอาชนะใจของเราในขณะนั้นในขณะนั้นในขณะนั้นเรียกว่าต่อต้านใจที่ควรแก่การต่อต้านกระแสใจของเราไหลไปสู่กระแสโลกไหลไปในเรื่องโลกอันนั้นต้องต่อต้านให้ไหลเข้าสู่กระแสธรรมให้ไหลสู่กระแสธรรมให้ไหลเข้าสู่กระแสธรรมกระแสธรรมลมหายใจเข้าลมหายใจออกอันนี้ก็กระแสธรรมตะจะปริยันโตหนังหุ้มอยู่โดยรอบเกสาโลมานคาทันตาอะเหล่านี้มันพ้นออกจากหนังสามารถที่จะเห็นด้วยตานี่อันนี้ก็เป็นกระแสธรรมภายในหนังที่หนังห่อไม่สามารถที่จะเห็นด้วยตาได้อันนั้นก็เป็นกระแสธรรมฉันเอาธรรมะชนะความไม่เป็นธรรมเอาใจของเราสู่กระแสธรรมก็เรียกว่าชนะใจของเราที่ไหลไปสู่กระแสโลกวันหนึ่งนี่การต่อสู้การสู้กระใจของเราผลการของการต่อสู้เป็นอย่างไรเราเป็นผู้แพ้หรือเราเป็นผู้ชนะสู้เขาได้ไหมถ้าหากว่าสู้เขาได้ก็พยายามที่เรียกว่าให้เป็นผู้ที่สู้ได้ให้เป็นผู้ชนะทรงความเป็นผู้ชนะไว้ได้ถ้าสู้ไม่ได้เราก็ต้องพยายามใช้ความเพียรให้ยิ่งใช้ความพยายามให้ยิ่งใช้ความอดความทนให้ยิ่งในเมื่อมีความเพียรความอดความทนและมีเหตุมีผลมีสติมีปัญญาให้ควรค้นคิดพิจารณาให้ยิ่งทั้งมีความอดความทนความเพียรความพยายามในที่สุดเราก็สามารถที่จะเอาชนะเขาได้เอาชนะเขาก็คือเอาชนะเรานี่เองการชนะเราการชนะเรานี่แหละพระพุทธเจ้าสรรเสริญว่าเป็นการชนะเป็นการชนะเลิศชนะภายนอกชนะใครต่อมีใครชนะเรื่องอะไรต่อมีอะไรแต่ว่ากลายเป็นคนแพ้เราอยู่ตลอดเวลาก็เป็นคนที่ถูกจิตใจของเรานั่นอยู่ใต้อำนาจของจิตใจของเราอยู่ใต้อำนาจจิตใจอยู่อำนาจเจตพอเราแพ้เขาเราสู้เขาไม่ได้ก็ต้องอยู่ในอำนาจของเขาเพราะอะไรต้องหาเหตุหาผลอยู่เสมอแล้วก็แก้ที่เหตุแก้ที่เหตุที่ทำให้เป็นผลออกมาเป็นทางลบทางบวกทางไหนต้องแก้จึงวนทวนกระแสทวนกระแสใจของเรานี่มันไหลไปตามกระแสน้ำเป็นอย่างไรใจก็เป็นอย่างนั้น
ธรรมชาติของน้ำไหลไปสู่ที่ต่ำธรรมชาติใจที่มีกิเลสจะต้องไหลไปสู่ที่ต่ำเหมือนกับกระแสน้ำต่ำอยู่ต่ำสุดตรงไหนไหลไปสู่ตรงนั้นและไม่มีโอกาสที่จะไหลขึ้นกระแสของใจก็เหมือนกันไอ้คำว่าต่ำที่สุดมันไหลไปตรงไหนต่ำไหลไปตรงไหนแล้วไปถึงตรงนั้นแล้วที่จะไหลขึ้นไม่มีตายอยู่ที่นั้นจึงต้องเป็นผู้ที่ตื่นตัวอยู่เสมอตะเกียกตะกายตะกายแหวกว่ายอยู่เสมอเหมือนกับลอยอยู่ในลำน้ำเพื่อจะให้พ้นกระแสน้ำให้ได้พ้นกระแสน้ำก็คือพ้นจากกระแสใจของเราที่มันฉุดมันดึงหรือมันไหลอยู่ไปกระแสโลกอย่างนั้นมาตลอดเราจะรู้หรือไม่รู้เราจะเห็นหรือไม่เห็นเนี่ยน้ำมันก็ต้องไหลไปสู่ที่ต่ำอยู่อย่างนั้นกระแสใจที่อยู่ใต้อำนาจของกิเลสตัณหาเราจะรู้หรือไม่รู้มันก็เหมือนกับน้ำนั่นแหละคนจะรู้หรือไม่รู้น้ำมันก็ไหลไปสู่จุดที่ต่ำสุดจิตใจของเราท่านของสัตว์โลกก็เหมือนกันไม่ผิดกันจึงว่าทวนกระแสน้ำทวนกระแสใจทวนเข้ามาหากระแสธรรมตาเป็นธรรมหูเป็นธรรมจมูกเป็นธรรมลิ้นเป็นธรรมกายเป็นธรรมใจเป็นธรรมทวนเข้ามาหาตาทวนเข้ามาหูทวนเข้ามาหาจมูกทวนเข้ามาหาลิ้นทวนเข้ามาหากายทวนเข้ามาหาใจทวนแล้วให้ทวนเข้ามาแล้วให้อยู่กับตาทวนมาแล้วให้อยู่กับหูจมูกลิ้นทวนเข้ามาแล้วให้อยู่กับใจคำว่าใจนี่ไม่ไหลจิตใจไม่ไหลไปตามกระแสของกิเลสตัณหาไหลไปเรื่องที่รักไหลไปเรื่องที่ชังไหลไปหาคนที่รักคนที่ชังไหลไปหาคนที่ชอบใจคนที่ไม่ชอบใจนี่อันนั้นไหลไปสู่กันไหลไปตามกระแสของกิเลสไหลไปตามกระแสของธรรมไหลเข้ามาหากระแสของธรรมไหลไปอีกลักษณะหนึ่งไหลเข้ามาแล้วความรักไม่มีความรักมีก็มีแต่ที่จะหมดไปสิ้นไปความชังไม่มีความชังก็ดับไปในขณะที่ไหลเข้ามาหาสู่กระแสธรรมทางแห่งที่จะดับกิเลสตัณหาดับความรักความชังดับราคะตัณหาต้องไหลเข้ามาหาสิ่งที่เรามีอยู่นี่ถ้าหากว่าปล่อยออกไปปล่อยออกไปจะปล่อยไปถึงเรื่องของมรรคผลนิพพานก็ช่างเถอะเรียกว่าปล่อยไปตามกระแสยักษ์ทั้งนั้นเพราะมรรคผลนิพพานไม่ใช่อยู่ในการที่จะปล่อยจิตปล่อยใจไปนั้นจึงว่าไหลเข้ามาหาสู่กระแสธรรมลมหายใจก็เป็นธรรมถ้ามันอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้หรืออยู่เป็นสุขไหลสู่กระแสธรรมตาก็เป็นธรรมอยู่ก็ตา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 เขาว่าสำรวมตาสำรวมหูอยู่ก็ตาอยู่ก็หูอยู่ก็จมูกอยู่ก็ลิ้นอยู่ก็จักอยู่กายอยู่ก็ใจถ้ามันอยู่ก็ตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ไฟที่ไหนจะแรงมาเผาที่มันร้อนมันร้อนมันร้อนเพราะใจนี่ไฟอยู่ตรงไหนมันแล่นไปหาไฟอยู่ตรงไหนแล่นไปหาไฟอยู่ตรงไหนแล่นไปหาไฟก็คือของที่รักของที่ชังไม่มีใครรักตาของเจ้าของมีใครชังตาของเจ้าของไม่มีใครรักหูของเจ้าของมีใครชังหูของเจ้าของไม่มีใครรักกองดินกองน้ำกองลมกองไฟก็ของที่มีอยู่ในเรานี่จึงเปลื้องความรักเปลื้องความชังเปลื้องโดยเอาใจมาอยู่กับจุดที่ไม่มีความรักความชังสนุกเอาใจอยู่กับตาหูจมูกนี่นุกสนุกเวลามันเห็นจริงๆนะเขามาเห็นตาเห็นจริงกับทางรูปร่างลักษณะด้านหน้าด้านหลังเห็นจริงกับฐานที่ตาคือไปจุดที่เห็นสถานที่ตาอยู่ตาอาศัยเลือดตั้งของตานั้นหูก็เหมือนกัน
มันซอกแซกมันซอกซอนไปทางไหนทางไหนจมูกก็เหมือนกันมันเป็นยังไงเป็นยังไงนี่คำว่าเห็นมันเห็นจริงหรือไม่จริงไม่รู้แต่มันเห็นนี่มันชัดมันสว่างเข้าไปจะเห็นจริงเห็นไม่จริงมันก็ยังแก้จิตแก้ใจของเราที่ไหลไปสู่กันที่ฉุดกิเลสตัณหามันฉุดมันดึงไปกายของเราก็เหมือนกันเห็นผมเห็นคนเห็นได้เห็นฟันเห็นหนังให้มันเห็นอยู่ให้มันเห็นอยู่ให้มันรู้อยู่ให้มันเห็นอยู่รู้อยู่แล้วมันหักพอใจในการที่อยู่ในผมในขนในเล็บในฟันในหนังคำว่าสว่างคำว่าสว่างก็มันเห็นแล้วมันพอใจอยู่ในจุดที่มันรู้มันเห็นนั้นคำว่าใจสว่างใจสว่างเห็นตาก็สว่างเห็นหูก็สว่างเห็นผมเห็นคนเห็นผมเห็นคนเห็นเล็บเห็นฟันเห็นหนังในสว่างแล้วมันหักมีความสุขในใจที่สว่างนั้นในเมื่อมีความสุขในใจที่มีความสว่างอยู่นั้นแล้วมันจะไปแสวงหาอย่างที่กิเลสมันเคยพาไปได้ยังไงความเพียรความพยายามก็มีแต่ที่จะไหลตามมาเพียงความเพียรความพยายามก็มีแต่จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพราะมันเห็นผลของการปฏิบัติอย่าไปหาตะคุบที่เขาพูดอย่าไปหาตะพุบตะตะคุบแต่เรื่องที่คนนู้นพูดคนนู้นพูดคนนั้นพูดว่าอย่าทำอย่างนั้นแล่นทำอย่างนั้นคนนู้นพูดว่าแล่นทำอย่างนั้นแล่นทำอย่างนั้นไม่มีใครที่จะเป็นนักปราชญ์เกินพระพุทธเจ้ายาขนานเอกยาแก้โรคความหิวความไม่อิ่มพอในเรานี่มีสมบูรณ์อยู่แล้วดังแต่ศีรษะไปหาท่าท่าขึ้นมาหาศีรษะนี่อันนี้เป็นยาแก้โรคโรคกิเลสตัณหาโรคราคะโรคตัณหาโรคกลัวความโลภความโกรธความหลงแก้ได้ทุกโรคจึงมาไม่ต้องไปหาตำราไหนดอกอย่าไปตื่นอันโน้นตื่นอันโน้นตื่นอะไรต่อมีอะไรแต่ก็น่าเห็นใจที่พากันตื่นพากันตื่นตะเกียกตะกายเพื่อเอาอย่างนั้นเพื่อแสวงหาอย่างโน้นวิธีการอย่างนั้นวิธีการอย่างนั้นก็น่าเห็นใจเพราะยังไม่เห็นยังไม่เห็นคุณค่าของสิ่งที่เจ้าของมีอยู่ว่าอันนี้เป็นยาวิเศษพระพุทธเจ้าเทศนาในอริยสัจธรรมชาติปิทุกขาความเกิดเป็นทุกขสัตว์ชราปิทุกขาความแก่เป็นทุกขสัตว์มรณปิทุกขังความตายก็เป็นทุกขสัตว์จักพระพุทธเจ้าเทศนาประกาศอริยสัจธรรมผู้สดับได้สำเร็จมรรคผลนิพพานยกความเกิดความแก่ความตายเป็นทุกข์สัตว์ยกความเกิดเป็นกองทุกข์ยกความแก่เป็นกองทุกข์ยกความตายเป็นกองทุกข์ยกสมุทัยเป็นกองทุกข์ยกกายเป็นกองทุกข์ยกใจเป็นกองทุกข์ยกกายสังขารเป็นกองทุกข์ยกจิตทั้งสังขารเป็นกองทุกข์ยกกายเป็นสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ยกจิตสังขารความปรุงความแต่งของจิตอันนั้นเป็นสมุทัยเป็นกองทุกข์เป็นเรื่องของสมุทัยทั้งนั้นเรื่องอันนี้ไม่ได้เป็นกองทุกข์เรื่องอันนี้ไม่ได้เป็นสมุทัยเป็นเรื่องของกิเลสตัวเดียวเท่านั้นทำให้เป็นกองสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ขึ้นมาสังขารก็เป็นสังขารความคิดความอ่านก็เป็นความคิดความอ่านถ้าหากว่าใจไม่เป็นกิเลสใจเป็นกิเลสแล้วนี่แผ่นดินแผ่นหญ้าตรงไหนก็เป็นกิเลสของฉันไปหมดใจเป็นกิเลสแล้วนี่แม้แต่แผ่นกระดาษที่เขาเอามาปั้มเป็นเงินเป็นทองอันนั้นก็ยังเป็นกิเลสขึ้นมาเห็นมันอยากได้เห็นมันอยากได้นั่นทั้งที่อันนั้นไม่รู้เรื่องอะไรใจเป็นกิเลสมันเป็นอย่างนั้นมันหักก็เพิ่มขึ้นทันทีมันทำให้การไหวตัวขึ้นมาทันที
ใจไม่เป็นกิเลสไม่เป็นอย่างนั้นพิจารณาเรื่องอะไรเป็นธรรมไปหมดความเกิดก็เป็นธรรมความแก่ก็เป็นธรรมความตายก็เป็นธรรมทำไมจึงว่าเป็นธรรมเล่าก็เพราะเป็นของเกิดดับทำไมจึงเป็นธรรมเล่าเพราะอนิจจังทุกขังอนัตตาทำไมจึงเป็นธรรมเล่าเพราะไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนเป็นของเกิดมาตายนี่เรื่องของสมุทัยก็เช่นเดียวกันไม่มีอะไรที่จะเป็นตกค้างหลังจากเขาดับไปแล้วไม่มีอะไรที่เป็นซากผีเรื่องของสังขารตัวสมุทัยที่เขาดับไปแล้วเห็นไหมล่ะเขาวุ่นเขาวายเขาต้องการเขาปรารถนาเวลาเขาตายแล้วมีซากของตัวสมุทัยไหมเห็นไหมล่ะไอ้เวลาเขาหลับตัวสมุทัยมันมีไหมปรากฏเป็นซากผีมีไหมนี่นะท่านจึงว่าอุปทานความยึดของตายยึดของไม่มีตัวไม่มีตนท่านจึงพิจารณาให้พิจารณาให้รู้ชัดได้ความจริงของสิ่งที่เป็นข้าศึกสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยนั้นอะไรเป็นข้าศึกอะไรเป็นพิษเป็นภัยก็เรื่องของเกิดของตายอันนี้จะเป็นข้าศึกของเกิดของดับเป็นข้าศึกไม่มีอะไรจะเป็นพิษเป็นภัยเป็นข้าศึกมีแต่ของเกิดมาตายเท่านั้นเป็นข้าศึกเอาของเกิดมาตายเราเหมือนพิจารณาเอามาศึกษาเอามาเรียนให้แจ่มแจ้งถ้าเราไม่ศึกษาไม่เอามาเรียนเราจะรู้แจ่มแจ้งได้ยังไงในที่สุดมันก็กลายเป็นสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ไปหมดทั้งที่ของเหล่านี้ไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรดินก็เป็นดินน้ำก็เป็นน้ำลมก็เป็นลมไฟก็เป็นไฟเป็นไฟของตายจะรู้เรื่องอะไรสังขารเกิดมาแล้วก็ดับไปสังขารปรุงแต่งแล้วก็แล้วไปเกิดมาแล้วก็แล้วไปดับปรุงแต่งแล้วก็แล้วไปนี่ไม่เห็นอะไรที่จะเป็นตัวเป็นตนให้เผากันท่านจึงว่าอนัตตาถอนเราอยู่เสมอถอนเราออกจากคำว่าสังขารอยู่เสมออย่าไปยึดสังขารปรุงความแต่งตัวสมุทัยนั้นอย่าไปยึดถอนเราออกจากสมุทัยถอนเราออกจากตัวสมุทัยอยู่เสมอไม่มีอะไรเป็นสมุทัยก็ตัวปรุงตัวแต่งตัวนี้แหละเป็นเหตุที่สมมติกันเรียกว่าเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เบื้องออกมาได้จิตที่เบื้องออกได้นั้นไม่ต้องพูดว่าเป็นนิโรธไม่ต้องพูดมันก็เป็นพอเหตุที่ทำให้ทุกข์มันไม่มีพระพุทธเจ้าประกาศอริยสัจธรรมไม่ได้เอาของที่ไม่มีของผู้สดับมาเทศไม่ได้เอาสิ่งที่ไม่มีผู้ที่สดับเอามาเทศให้เอามาเทศไม่เป็นอย่างนั้นเอาของที่มีอยู่เอาของที่มีอยู่พร้อมแก่ผู้ฟังนั่นนะพระพุทธเจ้ายกอันนั้นเอามาเทศแล้วผู้นั้นก็เห็นก็รู้สิ่งที่เจ้าของมีอยู่นั้นไม่ใช่ว่าเอาของที่ไม่มีเอาของที่ไม่มีแล้วผู้ฟังมันจะรู้ได้ยังไงจึงพากันตัดกกสินปากสินปลายและกกสินปลายเรื่องเราเรื่องเขาเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องบานเรื่องช่องเรื่องถอยศรัทธาญาติโยมอย่าให้มันมีไม่มีอะไรดอกจะเป็นพันธะเครื่องผูกพันแต่สิ่งที่เราเกี่ยวข้องเราเกี่ยวข้องอันนี้ล่ะผูกมัดเราบัตตาทรงน้ำทรงท่าบัตตาทรงน้ำทรงท่าเข้าทางเดินยงกรมทันทีทรงน้ำเรียบร้อยเข้าทางเดินยงกรมทันทีทรงน้ำอาบน้ำรีบอาบรีบส่งแต่เขาว่าถลายนี่ตัวกิเลสมันดึงไปให้ทะเลถลายไปทุกอย่างไม่แต่ปราตาดบางทีมันก็จะดึงให้ถลายถลายไปนั่นถลายไปนี่เดินก็เป็นหมู่เดินไปเป็นคู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนบัดไปคุยกันไปนั่นมันไม่เป็นข้อปฏิบัติกิเลสเกิดมันดึงออกดึงจิตดึงใจให้ออกจากข้อปฏิบัติอะไรก็ช่างถ้าเราก็ไม่มีสติแล้วกิเลสมันดึงทันทีไม่มีสติแล้วใจนี่มันไหลไปสู่ไหลไปตามกระแสกิเลสทันทีไม่ใช่กิเลสมันดึงไม่มีสติใจไม่มีสติใจมันมีธรรมใจเป็นกิเลสไหลไปสู่กระแสกิเลสทั้งนั้น
ดูมันดีๆสิ่งเหล่านี้มันเป็นอยู่นี่มันเป็นอยู่ในเราๆเดียวกันทั้งนั้นถ้าเราไม่ดูไม่รู้นะพอนานขนาดไหนปฏิบัตินานขนาดไหนก็ไม่ได้ผลจะได้ผลยังไงอ่ะมันปล่อยให้ใจสู่กระแสไหลไปสู่กระแสกิเลสอยู่แช่อยู่อย่างนั้นแล้วมันจะแห้งได้หรือมันมีแต่แช่อิ่มไม่รู้ไม่เห็นไม่เป็นไม่ไปไม่ได้เรื่องได้ราวเดินจงกรมให้มันตายกระทางเดินจงกรมไม่รู้ไม่เห็นไม่เป็นไม่ไปนั่งภาวนามันตายอยู่กับที่อ้าวพระพุทธเจ้าท่านทำแล้วนะและสาวกของพระพุทธเจ้าท่านก็ทำกันนั่งให้มันตายอยู่กับที่คำว่ากิเลสมันใช่ไม่เด็ดอยู่ตลอดเวลาไม่มีสักขณะที่ว่ามันจะผ่อนคลายหรือว่าเมตตาสงสารเนี่ยไม่มีในเมื่อมันคำว่าเมตตาสงสารของกิเลสมันไม่มีเราจะไปเมตตาสงสารกิเลสทำไมตัวกิเลสตัวหวงตัวเห็นตัวหวงเห็นสรีระร่างกายตัวหวงเห็นที่มันโกหกว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขานี่มันโกหกมันหลอกว่าเป็นแล้วมันยังบอกให้หวงอีกมันยังบอกให้หวงในที่สุดมันก็หอบแต่ของตาย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 หอบแต่กองขี้หมูขี้หมาของเน่าของเปื่อยก็ยังพอใจว่าหอบตัวหอบตนหอบตัวเราตัวของเราทั้งที่มันก็หอบของตายดีๆนี่เรียกว่ามันโกหกมันหลอกลวงมาตลอดกาลไม่คำว่าเมตตาที่จะบอกอัดบอกทำบอกความจริงไม่มีแล้วเราจะไปเมตตาสงสารมันทำไมลองดูลองดูไม่ใช่ลองดูทำจริงๆนี่เดินยังกลมนี่ใจไม่สงบไหมไม่เลิกใจสงบคือเป็นยังไงใจใสใจสว่างเบาไปหมดเย็นเดินยังไงมันก็ไม่เหนื่อยเพราะมันก็เป็นเดินนี่มันเบาแข้งเบาขาเบาเนื้อเบาตัวมันมังยังแต่ความสว่างความใสของใจเย็นอยู่ในขณะเดินนั้นแล้วมันจะเหนื่อยได้ยังไงถ้าไม่ถึงจุดนี้เนี่ยไม่เลิกเอาถ้าหากว่าไม่ถึงจุดนี้ไม่เลิกมันจะตายมันตายคำว่าเดินจงกรมจึงเป็นท่าแตกท่าแตกไม่ใช่ว่าเลิกนะไม่ใช่เดินเอาเท้าแตกแล้วก็เลิกนะคลานไปนะพุทธไม่ใช่เท้าแตกแล้วก็เลิกนะเท้าแตกแล้วพอแล้วเท้าแตกแล้วมีความเพียรแล้วเนื้อยังคลานไปอีกไม่ลืมยอมไม่ยอมเลิกนั่นเหงื่อไม่ทันออกบางทีก็พอเลยก็แล้วพอแล้วแขวนแขนไปแขวนแขนมาบางทีสูบบุหรี่เพราะนี่พูดถึงเดินยังกลมนั่งสมาธิกับมันกันใจไม่สงบไม่ยอมลุกไม่ยอมลุกมันไม่ใช่ของเล่นๆนะถ้าหาว่าเราเล่นๆนี่กิเลสมันก็รู้สึกว่ามันไม่เด็ดจริงมันไม่หนักหนาสาหัสอะไรถ้าหาว่าเราจริงจังขึ้นมากิเลสนี่ไม่ใช่ของเล่นของหนักหนาสาหัสสาการมากๆทีเดียวจึงเป็นสิ่งที่น่ากลัวเป็นสิ่งที่อันตรายพระพุทธเจ้าท่านจึงใช้คำพูดว่าฆ่าศึกมีแต่อันตรายอย่างเดียวไม่มีที่จะเป็นประโยชน์อันเกิดจากฆ่าศึกในประโยชน์อันเกิดจากฆ่าศึกศัตรูไม่มีมีแต่เสียหายมีแต่ล้มจมนั่งภาวนาใจของเราเดี๋ยวนี้มันมีอารมณ์อะไรอารมณ์อะไรที่เรียกว่ามัน
เป็นอารมณ์ของใจในขณะนี้อันนี้ไม่ดับอันนี้ไม่ขาดอันนี้ไม่หลุดปล่อยวางอันนี้ไม่ได้นี่ไม่รู้ยากี่นาทีกี่ชั่วโมงกี่ยามนี่ไม่ต้องไปสนใจมันถ้าตั้งว่าไม่เลิกแล้วโอ้โหใจมันไม่ใช่ของเล่นนะคำว่าสติก็สติคำว่าสัมปชัญญะก็สัมปชัญญะความว่าความรวดเร็วว่องไวคล่องตัวในการที่จะผลิตในการที่จะยกอุบายไม่รู้มันมาจากไหนจึงว่ามันกลัวตายนะมันกลัวไม่ได้เลิกในมันกลัวไม่ได้หยุดมันกลัวไม่ได้นอนกิเลสมันก็มีประโยชน์มันกลัวไม่ได้พักขยันทีนี้ขยันในการที่จะยกอุบายขยันในการที่จะพิจารณาขยันในการที่จะทุกอย่างคล่องตัวรวดเร็วไปหมดจึงว่าสัจจะคำว่าอธิษฐานจึงมีความจำเป็นสัจจะเป็นพิธีทำสัจจะเป็นพิธีถึงเวลาก็ทำเป็นพิธีก็ได้อย่างนั้นล่ะก็ทำเพียงนั้นเพียงทำเพียงเท่านั้นมันก็ได้เพียงเท่านั้นทำให้มันยิ่งกว่านั้นความตั้งใจให้มันจริงจังกว่านั้นผลมันก็ต้องจริงจังเด่นชัดกว่านั้นพากันลองดูไม่ใช่ลองเอาจริงๆนะเพราะกิเลสมันไม่เคยลองมันไม่เคยเล่นมันจริงทั้งนั้นนั่งภาวนาตั้งแต่หัวเข้าไม่สว่างไม่ลุกจากที่ไม่สว่างไม่ลุกจากที่อันนี้เป็นความสัตย์ถึงจะไม่รู้ไม่เห็นไม่เป็นไม่ไปยังไงก็ช่างแต่การที่จะลุกไม่ลุกเด็ดขาดการที่จะขยับไม่ขยับเด็ดขาดไอ้คำว่าเด็ดขาดนี่ต้องตามกับทับกำชับเข้าไปไม่ต้องไปกลัวดอกมันจะงงเหงาหนาวหานอนไม่ต้องไปกลัวไฟมันไหม้อยู่มันจะไปง่วงได้เหรอมันจะไปหลับได้เหรอที่นั่งแล้วง่วงนั่งแล้วหลับเนี่ยมันไม่ขัดขึ้นเวทีแล้วนักมวยคนไหนจะไปหลับนักมวยมันหลับเวลามันยังไม่ทันขึ้นเวทีผู้ภาวนาก็เหมือนกันที่นั่งแล้วหลับนั่งแล้วหลับนะมันไม่ใช่ทำจริงเหมือนทำเล่นทำเล่นคือใครๆก็ไม่ทันไม่ขึ้นสนามไม่ขึ้นเวทีขึ้นเวทีแล้วหลับไม่ได้หลับได้ยังไงไฟเผาเขาไฟเผาไปยังไงคนไม่เคยตั้งความสัตย์นั่งตลอดแจ้งไม่ขยับเนี่ยไม่รู้จักหรอกไม่ขยับเขาว่าพลิกนี่ฮะก็ว่าไม่พลิกแล้วนี่เคยที่สุดของที่สุดที่สุดของที่สุดไม่มีแล้วจึงใช้คำพูดไฟเผามันเจ็บมันปวดมันไม่มีทางออกมันหักหลบนะทีนี้หลบไปไหนหลบเข้าหาความสงบของใจหลบเข้าหาจิตจิตมันจิตไม่มีตัวมีตนจิตมันจะไปเจ็บได้ยังไงมันไม่มีตัวไม่มีตนนี่มันจะไปเจ็บอะไรมันเจ็บตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นต่างหากนี่เจ็บหลังเจ็บเอวเจ็บแข้งเจ็บขามันเจ็บนู่นที่นี่เข้ามาหาจิตอะแล้วอะไรมันจะเจ็บกว่ามันจะเข้าออกไปนี่มันไม่ใช่ของจึงว่ามันหนักหนาสาหัสทีเดียวจึงว่าต้องต่อสู้ต้องเด็ดขาดไม่สว่างไม่รู้เด็ดขาดไม่สว่างไม่ขยับเด็ดขาดเอาเด็ดขาดก็ใส่เลยเวลามันเป็นมันจึงเป็นอย่างเด็ดขาดเหมือนกันมันรู้มันจึงรู้เด็ดขาดเหมือนกันวิริยะทุกขมัจเจติ
ไม่ใช่ความขี้เกียจเป็นทางแห่งความพ้นทุกข์ละเอียดรอบคอบถี่ถ้วนคล่องแคล่วโดดเร็วกว้างขวางเรื่องของธรรมเป็นอย่างนั้นเรื่องของกิเลสมีแต่หดหู่อืดอาดแต่เรื่องที่จะไงกระโดดเข้ากองไฟน่ะมันคงอยู่ในข้อปฏิบัติเรียกว่าเรารักตนมันคงอยู่ในข้อปฏิบัติเข้มแข็งอยู่ในข้อปฏิบัติเรียกว่าเราเมตตาเราและเราอยู่เป็นสุขเลิกกันเท่านี้แหละ